นำมาแสดงของคณะพาวุลในครั้งนี้นอกจากเพื่อผู้แพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วยังแปลงการขับเคลื่อนฉลองการแสดงตีกลองประจำมายุค70พรรษาโดยมีกำหนดการแสดงทั้งในเชียงใหม่และเชียงราย